ครับต้องกลับสวัสดีอีกครั้งนะครับไม่ทราบว่ามีปัญหาทางด้านเทคนิคนิดหน่อยนะครับไม่ทราบว่าดูกันได้หรือยังนะครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศสดๆหน้า No Abia Stadium นะครับเกม J League ครับตอนนี้ต้องบอกว่าบรรยากาศค่อนข้างคักเลยนะครับวันนี้ครับเกม J League นัดที่9นะครับวิเซนโกเบนะครับของธีรธรบุญมาทันครับวันนี้เปิดบ้านรับมือนางโงย่าแกมปัสเอนะครับบอกว่าวันนี้ก็เป็นข่าวดีของแฟนบอลชาวไทยอีก1เกมนะครับเพราะว่าบุญจังของเราครับได้รับโอกาสลงสนามเป็น11ตัวจริงนะครับเหลือเวลาก่อนจะคิกออฟนี่ราวๆชั่วโมงกว่าๆต้องบอกว่าแฟนบอลนี่คึกคักแล้วนะครับวันนี้หน้าสนามนี่ก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยครับให้แฟนบอลได้ร่วมสนุกกันนะครับดูตรงซุ้มนี้หน่อยครับได้รับความสนใจอย่างมากนะครับเป็นตัวอัปปาก้านะครับบอกว่าตอนนี้บรรยากาศคึกคักทีเดียวเลยนะครับไม่ทราบว่าสัญญาณถ่ายทอดสดเป็นอย่างไรบ้างครับตอนนี้ไม่ทราบว่ากลับมาดูกันได้หรือยังครับไงรบกวนแฟนเพจนะครับช่วยแจ้งมาหน่อยนะว่าตอนนี้ไลฟ์สดดูได้หรือเปล่านะครับตอนนี้บรรยากาศหน้าสนามนี้ก็กำลังคึกคักเลยนะครับวันนี้ธีรธรบุญมาทันของเรานะก็ได้รับโอกาสลงสนามในเกมลีกนะต่อเนื่องเป็นเกมที่2ติดต่อกันนะครับหลังจากเกมที่แล้วครับได้ลงเป็นตัวจริงนะครับในเกมที่บุกไปเอาชนะโยโกมา F มารินอส2ประตูต่อ1นะวันนี้ก็ได้รับโอกาสลงอย่างต่อเนื่องนะครับไ
นี้แฟนบอลของทั้งสองทีมนี่ก็เริ่มทยอยเข้าสนามนะครับเรียกว่าแทบจะเป็นธรรมเนียมนะครับแฟนบอลญี่ปุ่นนี่จะเข้าไปเชียร์ตั้งแต่ก่อนที่ทีมจะวอร์มเลยนะครับที่บอกครับวันนี้หน้าสนามมีกิจกรรมค่อนข้างเยอะครับทำให้แฟนบอลเองนี่ก็วันนี้ค่อนข้างหนาตาเลยครับนะครับมาสคอตของสโมสรก็ยังเป็นที่สนใจของเหล่าแฟนบอลแล้วก็เด็กๆครับต้องแวะเวียนมาถ่ายรูปกันเป็นประจำครับก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมครับวันนี้มีตัวอัลปาก้าครับมาโชว์ด้วยก็ได้รับความสนใจจากแฟนบอลครับมาลุมถ่ายรูปกัน